สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนของผมนะครับผมจะเปิดทำการสอนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมจะเริ่มเปิดสอนพื้นฐานนะครับในวันพุธที่7นะครับวันพุธที่7นะครับคือท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจอยากจะมาศึกษาวิชาอ่างค่าวิชาท่าหรือคนทั่วไปรู้จักว่าเลขเก็บตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมวันพุธที่7ที่จะถึงนี้นะครับผมไม่จะเปิดทำการสอนนะครับตอนเช้าสอนฟรีนะครับ2ชั่วโมงฟรีครับตอนเช้าแล้วก็หลังนั้นก็ตอนรับบ่ายนะครับผมก็จะเปิดภาคพยากรณ์นะครับคือต้องเข้าคอร์สนะครับคือตอนเช้าที่พื้นฐานนี้ฟรีเพราะผมขออนุญาตทางสมาคมเขาไว้เขาก็เลยอนุญาตให้ผมมาทำการสอนฟรีนะครับในช่วงเช้าดัง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเข้าคอร์สพยากรณ์นะครับหรือจะเรียนทั้งแบบว่าตอนเช้าพื้นฐานฟรีแล้วก็ตามภาคบ่ายนี้จะต่อภาคพยากรณ์โดยผมจะสอนวิธีการตั้งดวงอะไรเนี้ยตั้งดวงนะครับตั้งดวงแล้วก็อาจจะคำพยากรณ์อะไรเนี้ยก็คือรับบ่ายจะทำการสอนแต่ตอนเช้านี้สอนกับพื้นฐานว่าดาวเป็นความเป็นมาของดาวต่างๆนะแล้วก็ตำแหน่งของภพต่างๆว่าจะมีตำแหน่งอย่างไรนะครับก็คือตอนเช้าก็จะสอนพวกพื้นฐานต่างๆให้ท่านทราบนะครับแล้วตอนบ่ายนี้จะทำการภาคพยากรณ์นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับจะเริ่มทำการสอนในวันพุธที่7สิงหาคมนี้นะครับถ้ามีความสนใจก็เข้ามาสมาคมได้หรือโทรมาติดต่อสอบถามผมหรือจะwalk in มาที่สมาคมเราเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมาเรียนศึกษาวิชาโหราศาสตร์พม่ากับอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับก็เดี๋ยวเขาจะอนุญาตให้ท่านเข้ามานะครับเอาละครับยังไงก็ผมเปิดทางการต่อนะครับเริ่ม10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับพักเช้า10โมงเช้าถึงเที่ยงคือตอนนี้เราสอนฟรีพื้นฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ภาคพยากรณ์เนี้ยเขาคอเสียตังค์เนี้ยก็ต้องก็ต้องชำระเงินนะครับเพราะทางสมาคมเขามาอนุญาตให้สอนฟรีภาคพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าเราเรียนฟรีก็ตอนเช้าก็มาเรียนฟรีก่อนนะครับแล้วถ้ามีความสนใจอยากจะเพิ่มเติมก็ค่อยสมัครเรียนภาคพยากรณ์ก็ได้นะครับเอาละครับแล้วผมก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านผู้ใดนะมีความประสงค์อยากให้ผมทำการพยากรณ์นะครับพื้นดวงชะตานะว่าหน้าที่การงานท่านจะเป็นอย่างไร ตอนนี้การลงทุนเหมาะสมจะลงทุนไหมในตอนนี้จะมีโชคมีลาภอย่างไรหรือไม่นะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามนะแล้วขอรับการพยากรณ์จากผมได้นะครับหรือท่านมีความประสงค์อยากจะหาเลิกแต่งงานนะครับหรือหาเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะหาเลิกหาแบบว่าเลิกคลอดบุตรนะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับเลิกคลอดนะครับแล้วก็จะหาชื่อที่เป็นมงคลให้กับบุตรหลานของท่านนะครับแล้วตัวท่านเองก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ที่ต้องการรับการพยากรณ์นะครับท่านถึงจะไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านเราก็สามารถจัดพยากรณ์ให้ท่านได้โดยที่จะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับเป็นรหัสชีวิตของท่านที่เราสามารถที่จะใช้การพยากรณ์ได้แม่นยำนะครับไม่แพ้วันเดือนปีเกิดเลยนะครับผมขอรับรองนะครับขอว่าการันตีเลยนะครับว่าแม่นยำมากนะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมเข้าไปในรายการอะไรเลยนะครับโรคโคจรวนอนชิงหลักของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ16สิงหาคมนะครับโรคโคจรวนอนชิงหลักนะครับของงวดวันที่16สิงหาคม67วันนั้นนะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขที่มีอิทธิพลนะครับในวันนั้นนะครับจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เลข2นะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับหรือดาว
ต่าเลข7นะครับผมให้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ผมถือว่าเป็นเลขเด่นและเลขหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวันนั้นเลยนะครับแล้วตัวเลขที่อยู่ตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลังนี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นเลขม้ามืดและตัวเลขมีพลังนะอันดับรองมาจากตัวเลขแนวกลางตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลักการที่ท่านจะจับคู่กันนั้นก็ให้ยังไงก็ให้ท่านพิจารณาดูเลขตรงกลางนี้เป็นหลักไว้ก่อนเลยครับตรงกลางนี้เราถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลมากในวันนั้นนะครับหรือท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือจากที่ท่านจากสิ่งต่างๆใดที่ได้มาก็ตามนะครับยังไงผมขอแนะนำนะครับเอาตัวเลขจากแนวกลางนี้จับคู่กันไปก่อนนะครับหรือถ้าท่านคิดว่าจับคู่ในทั้งเลขหลักและเลขรองนี้ผมก็มีหลักการสาธิตในการจับคู่ท่านดังต่อไปนี้นะครับแต่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อทุกตัวให้ท่านใช้พิจารณาญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเป็นผู้ที่ชี้นำที่แน่ได้แต่ไม่สามารถจะเป็นผู้ที่ให้การตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนวาสนาไม่เท่ากันนะครับบางคนก็มีวาสนาทำบุญมาเยอะนะครับก็ได้รับผลจะมีโชคลาภบางคนทำบุญมาน้อยนะครับโชคลาภวาสนาก็มีน้อยนะครับก็ต่างคนก็ต่างไม่เท่ากันนะครับมันก็ผมก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้ว่าจะให้ท่านเอาตัวไหนเลือกตัวไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาก็แต่ละท่านนะครับเอาละครับมาหลักการในการจับคู่นะครับก็มีการจับดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองแล้วเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับเลขหลักคือเลข2นะครับ2 4 2 3 2 5 2 0 2 7 2 1นะครับทีนี้เลขรองเลข4นะครับ4 2 4 3 4 5 4 0 4 7 4 1นะครับทีนี้เลขรองเลข3นะครับเป็น3 2 3 4 3 5 3 0 3 7 3 1นะครับตัวนี้เลขหลักเลข5นะครับเป็น5 2 5 4 5 3 5 0 5 7 5 1นะครับตัวนี้เลขมาเมื่อเลข0นะครับเป็น0 2 0 4 0 3 0 5 0 7 0 1นะครับทีนี้เลข7นะครับเลขหลักเลข7เป็น7 2 7 4 7 3 7 5 7 0 7 1นะครับเป็นนี้เลขมาเมื่อตัวสุดท้ายเลข1นะครับเป็น1 2 1 4 1 3 1 5 1 0และ1 7นะครับการจับตัวเลขของโลกโคจรมานอนชิงหลักก็มีหลักการจับดังนี้นะครับตอนนี้การที่จะให้คนตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้คำนวณจากโลกโคจรมานอนชิงหลักแล้วก็เอามาผสมกับพฤกษานำโชคลาภนะครับแล้วก็จับมาเป็นตัวเลขที่ที่ออกเสียงว่าชื่อตัวท้ายนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายและวันเกิดนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่16สิงหาคมเนี่ยผมก็ได้หลักการจับเอาโลกโคจรมานอนชิงหลักเอามาจับแล้วก็มาพิจารณาดูกับพวกพฤกษานำโชคลาภแล้วก็จับมาเป็นตัวเลขโดยสังเขปให้ท่านเป็นตัวอย่างให้ท่านดูนะครับแต่หากท่านจะเอามาจับเองก็จับตามแนวผมก็ได้นะครับเอาโลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับแล้วก็เอามาจับคู่กับพฤกษานำโชคลาภนะครับโดยที่ท่านใช้วินาพิจารณาญาณของตัวท่านเองนะไม่ขจับนะครับอาจจะนอกเหนือไปจากผมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเหมือนผมนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะต่อด้วยเริ่มด้วยนะตัวดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับแล้วเกิดในราศีกรกฎนะครับวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับอักษรนะครับก็มีอักษรตัวท้ายมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงูนะครับจะมี จะมีชื่อตัวอย่างนะครับเช่นว่ากอไก่นะครับเช่นว่าคุณประกอบนะครับคุณประกอบนะครับแล้วก็ขอควายครับคุณอาคมนะครับขอไข่ก็คุณบัวขวัญนะครับคุณบัวขวัญนะครับแล้วงูนะคุณสงบนะครับก็ถือว่าอยู่ในตัวชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับของ
คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับราศีกรกฎนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับนี่ตัวเลขที่เป็นมงคลและที่ถูกโชคกับท่านนะครับจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้ครับมีเลข02 07 39 49 68แล้วก็71นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับหรือเกิดในราศีธนูและราศีมีนนะครับธนูราศีมีนนะครับอักษรนะครับตัวท้ายก็มีบใบไม้ปอปาพอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสำเภาและหมอมานะครับอย่างตัวชื่อนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวใบไม้นะครับเช่นว่าคุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์พอพานนะครับคุณจริพรนะครับฟอฟันนะครับคุณหยาดฟ้านะครับพอสำเภานะครับคุณสุวิพรนะครับสุวิพรนะครับแล้วพอพึ่งนะครับคุณน้ำพึ่งนะครับคุณน้ำพึ่งเพราะฉะนั้นชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายก็เป็นดังนี้นะครับนี่ตัวเลขที่ถูกโชคนะครับหรือมีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูและราศีมีนนะครับและรายชื่อที่ผมแจ้งมานะครับก็มีตัวเลขดังนี้นะครับมีเลข12 43 50 54 75แล้วก็86นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคแล้วก็มีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับนะครับต่อมาก็เป็นคนของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับวันเสาร์ราศีมังกรนะครับชื่อที่ออกเสียงต่อท้ายนะครับมีดอเด็กตอเต่าตอถุงตอทหารตอธงนอหนูนะครับอย่างชื่อนะที่ออกเสียงดอเด็กนะครับเช่นว่าคุณสุชาวดีนะครับดอเด็กนะครับแล้วตอถุงนะครับคุณบุญถึงนะครับแล้วก็ตอเต่านะครับคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีนะครับแล้วก็ตอทหารนะครับคุณสุนทรนะครับแล้วนอหนูนะครับคุณวรนันท์นะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายก็มีดังนี้นะครับและนี่ตัวเลขนะครับที่ถูกโชคแล้วก็มีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับแล้วราศีที่ผมพูดมานะครับก็มีตัวเลขดังนี้นะครับมีเลขตัวเลข03 04 25 37 47แล้วก็79นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่มีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่บอกอาจารย์ตัวเลขของหนูว่าหนูเกิดในวันจันทร์แต่หนูเบิร์นชอบเลขของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเราสามารถจะเอามาซื้อได้ไหมไอ้ตรงนี้ได้ครับตามอัธยาศัยครับเราถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชคไม่ว่าจะเป็นเดือนเกิดของท่านนะครับหรือราศีของท่านหรือชื่อที่ออกเสียงตัวแทนของท่านเนี่ยไม่ว่าอยู่ตัวหนึ่งตัวใดในสามตัวเลขตัวนี้เลขทั้งหมดในผังนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะนำมาเสี่ยงโชคได้นะครับหรือท่านต้องการอยากจะมาจับคั่วเองก็ผมก็จะเกิดให้ดังนี้นะครับคือเอาตัวเลขจากโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับตัวเลขตรงแนวเลขเด่นนะครับตามตัวตรงกลางนะครับเอามาจับคู่กับตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับจับคู่กันไว้ก่อนหรือไม่ฉะนั้นก็เอาจากพฤกษานำโชคลาภนะครับที่ผมเดี๋ยวจะออกรายการต่อจากนี้นะครับเอามาจับคู่กันแล้วก็ท่านสามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ในตำแหน่งเลขสามเลขท้าย3ตัวบนหรือเลขท้าย2ตัวล่างโดยพฤกษานำโชคลาภเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ชี้นำหรือเป็นตัวชี้แนะให้ท่านนะครับให้ท่านคิดและตัดสินใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะต่อเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็จะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับทีนี้ก่อนจะต่อพฤกษานำโชคลาภนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะมาเรียนมาศึกษานะครับผมจะเปิดทำการสอนนะครับวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับในวันพุธที่7สิงหาคมนะครับแล้วก็อีกสถาบันนึงนะครับก็ที่อาสมเจตดานะครับที่ฝ่ายวัดขี้เหล็กนะครับหรือไตรซาโลงพยาบาลเจ้าพยานะครับผ
ผมก็จะเปิดทำการสอนที่นั่นนะครับในเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนน่าจะเป็นตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่10กันยายนนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปขอสมัครเรียนและขอมาขอสมัครเรียนที่นั่นได้นะครับเข้ามาผมได้ที่นั่นนะครับไม่ว่าท่านอยู่ใกล้ทางวัดขี้เหล็กท่านก็มาวัดขี้เหล็กก็ได้นะครับหรือท่าน อยู่ใกล้แถวจรัสนะครับบางขุนนนท์ก็มาที่สมาคมโหราศาสตร์สาขาบางขุนนนท์ได้นะครับผมจะเปิดทำการสอนอยู่2สถาบันนี้นะครับท่านผู้ใดใกล้ที่ไหนก็มาที่นั่นหรือท่านมีความสงสัยอยากจะสอบถามนะครับตามหมายเลขนี้เนี่ยเลยครับ0814995233ตัวเนี้ยเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นหมายเลข ID LINE ผมด้วยท่านมีความประสงค์นะครับอยากจะดูดวงนะครับหรืออยากจะมาศึกษาจะมาเรียนวิชาก็โทรมาติดต่อสอบถามตามหมายเลขนี้ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้จะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี้ก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงของผมนะครับท่านได้มอบหมายแล้วให้ผมมาทำการเผยแพร่นะครับทำการสอนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับอยากจะมาเรียนวิชาเกี่ยวกับหาเลขมงคลหรือหาเลขเสี่ยงโชคนะครับก็ท่านก็โทรติดต่อสอบถามสมัครมันได้นะครับตอนนี้ผมทำการเปิดรับแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามถ้าหาได้5คนแล้วผมก็จะเปิดทำการสอนทันทีเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าการต่อเลขมงคลหรือตัวเลขเสี่ยงโชคนั้นผมไม่สามารถมาสอนที่สมาคมได้นะครับเพราะว่าเรามาสอนที่สมาคมแล้วเนี่ยกลัวจะเป็นที่คนอื่นเขาเพ่งเล็งหรือจ้องโจมตีเราเพราะว่าสมัยนี้นะครับก็มีอาจารย์ให้หวยทั้งนั่งทางในมั่งนั่งเทียนมั่งอะไรสารพัดที่อยากนั่งนะครับก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาว่าธรรมคมเราทำการเปิดทำการสอนเกี่ยวกับเลขเสี่ยงโชคนำโชคอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะมาเป็นเป้าโจมตีของเขานะครับผมก็เลยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยเราจะสอนข้าพเจ้าก็จะมาสอนเป็นการส่วนตัวสมาคมไม่มีส่วนของเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามหมายเลขนะครับ0814995233นะครับตรงนี้ก็ติดต่อสอบถามมาว่าอาจารย์ผมมีความสนใจอยากจะเรียนตัวเลขเลขมงคลเลขเสี่ยงโชคโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็มีคนมาเรียนอยู่แล้วก็ประมาณ2รายหรือ3รายนะครับเดี๋ยวผมหาครบได้5คนแล้วก็จะเปิดทำการสอนทันทีเลยนะครับเอาละครับทีนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเราเข้าในปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับของงวดวันที่16สิงหาคมปีพ.ศ.2567นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์นะครับขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับแล้วผมทำการจับยามในเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะเอาฉลากโดยเวลาประมาณ 15:45 นเป็นสังเขปนะครับเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์คือเราเอาเกณฑ์ตรงนั้นน่ะที่ก็ต้องเอาฉลากแล้วเนี่ยไปเกณฑ์ในการที่จะคำนวณตัวเลขว่าจะมีดาวตัวใดบ้างที่มีอิทธิพลนะครับผมก็ได้มาคำนวณแล้วนะครับก็จะมีตำแหน่งตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับผมได้คำนวณจับยามนะครับได้ตำแหน่งตัวเลขเลขศุกร์ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์หรือเลข6นะครับก็อยู่ในตำแหน่งลาภนะครับดาวศุกร์หรือเลข6อยู่ตำแหน่งลาภดาวราหูหรือเลข8นะครับก็อยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับราหูหรือเลข8อยู่ตำแหน่งแก่นแล้วได้ดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งใบแล้วจะได้ดาวอังคารหรือดาวเลข3นะครับก็อยู่ในตำแหน่งดอกนะครับอยู่ตำแหน่งดอกแล้วก็ได้ดาวเสาร์หรือเลข7นะครับก็อยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วจะได้ดาวพระเกศนะครับหรือเลข9นะครับก็ได้อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็ได้เลข4ดาวพุธหรือเลข4นะครับก็อยู่ตำแหน่งหัวเสาหรือกิ่งก้านเพราะฉะนั้น
ตำแหน่งดาวใดนะครับเมื่อท่านสถิตอยู่ตำแหน่งไหนท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับมักมีอิทธิพลตำแหน่งนั้นท่านผู้ชมนะครับที่เคยชมรายการเรามาตลอดตอนเนื่องกันมาท่านก็สังเกตได้ว่าตำแหน่งตัวเลขที่พระครอบมาสถิตนั้นส่วนมากแล้วมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นแทบจะทุกครั้งและแทบจะทุกงวดนะครับบางครั้งก็มีมาตรงตำแหน่งบ้างหรืออาจจะผิดตำแหน่งไปบ้างแต่ยังไงก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้แหละครับยังไงนี่ไม่หนีไปไหนนะครับนะอย่างตัวเลขนะครับอย่างตัวเลขให้ไปข้อสังเกตนะครับตั้งแต่ตัวตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกนะครับเมื่อดาวพระเคราะห์อยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนนี้และ3ตัวจากข้างล่างเข้ามา3ตัวเนี่ยอยู่ตำแหน่งดอกเนี่ยเขาจะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างไอ้ตำแหน่งดอกตรงนี้นะครับเราถือว่าอนุโลมนะครับเพราะตำแหน่งดอกเนี่ยมันมีความผันผวนมากเขาจะอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้ตัวนี้เราก็ต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจเอานะครับอันนี้ถ้าตำแหน่งดอกขึ้นไปจนถึงตำแหน่งข้างบนนะไม่ว่าตำแหน่งดอกนะครับตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเขาจะมักจะมีทุกคนอยู่ตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนเพราะฉะนั้นท่านคิดจะทำการเสี่ยงโชคก็ให้ท่านพิจารณาในหลักการนี้แล้วแนวนี้นะครับและการที่ท่านจะมาจับตัวเลขนะครับที่จะมาเป็นตัวเลขที่การเสี่ยงโชคเนี่ยก็ยังไงก็ตามนะครับขอให้ท่านยึดแนวโลกโคจรมานอนถึงหลักนะครับตัวนั้นมาจับคู่นะครับแล้วก็มาวางตำแหน่งว่ามันน่าจะอยู่ตำแหน่ง2ตัวบนหรือ3ตัวบนเนี่ยคือเอามาพิจารณาดูนะครับดังที่ผมเอาจากพวกราศีวันเกิดนะครับเนี่ยผมจับตัวอย่างท่านดูท่านก็สามารถจับได้ตามตัวอย่างผมนั่นแต่อาจจะตัวเลขอาจจะนอกเหนือจากผมไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่วาสนาใครก็วาสนาเขานะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเอาตัวเลขนี้ลงนะครับสำหรับท่านที่ผู้ชมนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องอยากจะเรียนนะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์พยากรณ์ยังไงคิดการพยากรณ์อาจารย์ไปประจำอยู่ที่ไหนบ้างแล้วจะพยากรณ์โดยทางออนไลน์ได้ไหมพยากรณ์โดยแค่โทรศัพท์ได้ไหมได้ครับท่านอยู่ต้องต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไกลๆนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือดูดวงทางโทรศัพท์กับผมได้นะครับความเป็นการที่สะดวกเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมันสะดวกมากนะครับเราสามารถที่จะนั่งดูดวงให้ท่านทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วรายละเอียดผมกล้าพูดเลยว่าละเอียดมากครับเพราะว่าของผมนะครับพยากรณ์จนให้ท่านถามจนกว่าท่านจะพอใจครับผมไม่มีการว่าจะต้องรีบกระชับเวลาหรือจะอะไรก็ไม่ใช่ครับผมจนกว่าท่านจะพอใจเอาละครับเพื่อเวลาเราก็หมดแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับแล้วก่อนจะจากไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดไปตามสื่อต่างๆนะครับช่วยกันเผยแพร่ไปเยอะๆนะครับทางสถานี M Media Channel ของเรานะครับเป็นสถานีที่ใจกว้างนะครับเปิดกว้างให้กับแฟนคลับของเรานะครับท่านจะไปแชร์ให้ใครหรือไงก็ได้นะครับเราไม่สงวนสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเราทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ญาติพี่น้องหรือแฟนคลับของเรานะครับมีที่พึ่งในการที่จะเสี่ยงโชคมีแนวทางที่จะคิดและคำนวณในการเสี่ยงโชคนะครับที่จะไม่ใช่ว่าคำนวณและเสี่ยงโชคไปโดยที่ไม่รู้ทิศทางนะครับเสี่ยงโชคแบบคนตาบอดนั้นไอ้ผมก็เห็นแล้วมันดูแล้วมันจะไร้ค่านะก็เลยคิดว่าเราควรจะเอาหลักวิชาการของเราเนี้ยเอามาเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมนะอย่างน้อยๆก็เป็นแนวทางในการที่จะคิดเสี่ยงโชคนะครับเอาละครับก่อนจะจากไปก็ขอท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการแล้วขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานั้นก็จงเฮงๆรวยๆไปกับเราทุกครั้งและทุกงวดด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ